มีคำถามจากคุณสุรัตน์นะครับคุณสุรัตน์ถามมาว่าแชมพูอาบน้ำสำหรับน้องที่มีอาการคันมากแบบไหนดีครับคือแชมพูอาบน้ำหมาสำหรับน้องหมาที่มีอาการคันมากๆเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับอันดับหนึ่งเลยก็คือว่าถ้าน้องหมาคันเนี่ยหมออยากให้มองเรื่องประเด็นของเรื่องโรคผิวหนังด้วยนะครับถ้าคันนะส่วนใหญ่อาการคันนะครับถ้าน้องหมามีอาการแพ้หรือมีอาการโรคผิวหนังเนี่ยอันดับแรกเลยมันจะเริ่มด้วยอาการคันนะครับที่จริงแล้วต้องไปตรวจก่อนนะครับไปวินิจฉัยก่อนว่าอาการคันของน้องนั้นเนี่ยเกิดมาจากสาเหตุอะไรแล้วก็เป็นโรคอะไรส่วนมากมันจะเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นภูมิแพ้นะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ผิวหนังที่เรียกว่าโทปิกเดอร์มันไตติสนะครับเป็นภูมิแพ้นู่นนี่นั่นแพ้อาหารฟู้ดอะลาร์จีนะครับเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียก็มีอาการคันต้องไปหาสาเหตุก่อนนะครับแล้วแชมพูที่ใช้แต่ละโรคเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเช่นถ้าคันจากพวกเชื้อยีสต์นะครับหรือเชื้อรามันก็จะเป็นแชมพูอีกแบบนึงนะครับถ้าคันที่เกิดจากพวกโรคภูมิแพ้มันก็จะเป็นแชมพูแก้คันอีกแบบนึงนะครับเพราะจริงแล้วแชมพูเนี่ยโดยทั่วๆไปก็จะไม่ได้ผสมยาลดอาการคันอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเฉพาะโรคนะฮะมันจะช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการคันได้แต่อาการคันเนี่ยก็ยังจะไม่หายไปจนกว่าเราจะกำจัดที่สาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้คุณพ่อจะเลือกใช้แชมพูที่ลดอาการคันมันก็เป็นเพียงแค่การลดอาการชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับพอหมดฤทธิ์แชมพูก็กลับมาคันอีกนะครับแต่ว่าถ้าเรารักษาที่สาเหตุของการเป็นโรคผิวหนังเลยเนี่ยมันจะทำให้อาการคันพวกนี้มันหายไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้แชมพูเพื่อไปลดอาการคันอะไรเพียงแต่ว่าช่วงแรกคงต้องใช้ร่วมกับการรับประทานยาหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะค่อยๆถอนแชมพูไปแล้วกลับมาใช้เป็นแชมพูธรรมดานะครับหรือว่าเป็นแชมพูที่อ่อนใสบริสุทธิ์พวกไฮโปอัลเลอร์จินิกอะไรพวกนี้นะครับนั่นน่าจะดีกว่านะครับ